สัมปาจักโลกาจิตติสัมปติสัมปิอัลล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 ิสันติมัสตาปะระนัสตาสิตาเมเตสุขะมังอะพุทธังกิมังตัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาสิธัมมาโลกุขังเอวังคาเมหุนิเจเรนะปะเนอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอภิเอสยคาถาว่าด้วยความไม่ถือเบียดเบียนเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเพื่อบุญกุศลบุญญาราศีแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งในวันนี้อันเป็นวันพระตามสมควรแก่กาลเวลาสืบต่อไปก็ขอความสุขสวัสดีสมบูรณ์บุญผลที่พัฒนามงคลจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนแต่วันนี้เราก็ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านมาถวายพระทหารแก่ที่สุดสองโลกสามเณรซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันปาติโมกข์แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานกฐินของวัดเราก็เรียกว่าเป็นงานบุญที่สืบทอดกันตามลำดับวันเลยทีเดียวแล้วในวันนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้อยู่เพราะว่ามหาสลาวุฒิท่านก็ขึ้นมาเทศไปสอนที่สิริราชมาก็เรียกว่าวันนี้สำหรับหัวข้อที่จะเทศก็เป็นอภิเหติยคาถาเป็นคาถาว่าด้วยความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนในที่นี้เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ระหว่างพระกับโยมพระก็ไม่เบียดเบียนโยมโยมก็ไม่เบียดเบียนพระแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวบางก่อนก็มีข่าวจังหวัดพิษณุโลกพระก็แทงโยมแต่ว่าพระเบียดเบียนโยมเมื่อวานนี้โยมก็แทงพระเจ็บไปสามรูปยอมก็เปลี่ยนเป็นพระนี่เหมือนกันแต่คาถานี้ก็คืออภิเหติยคาถาเป็นคาถาที่ว่าด้วยการที่พระเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นยอมคือคาถานี้ตั้งขึ้นก็2,664มาแล้วที่วิหารเทศวันกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็เรียกว่าเทศนาสั่งสอนมหาชนให้ได้รับความสบายกายสบายใจซึ่งในที่ไม่ห่างไกลจากกรุงสาวัตถีไปก็คือกรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์ก็มีนิคมหนึ่งชื่อว่าสักการะนิคมสักการะนิคมนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็เศรษฐีที่เป็นต้นเรื่องในคนหนึ่งเศรษฐีที่ชื่อว่าปัจจริยะเศรษฐีก็คือเศรษฐีผู้มีความสรณีไม่ยอมให้ของตนแก่ใครใครแม้แต่หยดน้ำสักหยดหนึ่งก็ไม่ได้ให้เพราะว่ากลัวว่าทรัพย์สมบัติในสกุลเนี่ยจะเสื่อมสูญก็อยู่คนละเมืองเลยเดียว
มื่อนี้อยู่ในเรียกว่าเมื่อราชคฤห์แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีก็ห่างกันไกลถึง45โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลก็คูณเข้าไปนะก็ไกลขนาดนั้นทีนี้เศรษฐีเขาก็ไปหาแต่ก็เฝ้าพระราชาพระราชาก็เรียกว่าพอเข้าไปก็สนทนาปราศัยกันแล้วก็กราบทูลลาพระราชาเอามาที่บ้านของตนเองก็ปรากฏว่าในระหว่างทางไปเห็นคนที่เขานั่งกินขนมเบื้องอยู่คนหนึ่งพอเขากินขนมเบื้องก็เกิดความอยากน้ำลายไหลอยากจะกินเหมือนกันแต่ว่าด้วยตนเองเป็นคนตระหนี่พอไปถึงบ้านก็ไม่บอกกับใครเลยเข้าห้องนอนกดตัวอยู่บนเตียงภรรยาก็เข้าไปลูบหลังแล้วถามนี่เป็นอะไรพระราชาขัดเคืองหรือท่านก็บอกไม่ใช่หรอกลูกเต้าภาพความมาตอนมีเรื่องกับใครหรือเปล่าบอกไม่มีก็เลยบอกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะหรืออยากหิวอยากกินอะไรไหมพอพูดเช่นนี้ก็เลยเอาบอกให้ฟังว่าอยากจะกินขนมเบื้องทีนี้ฝ่ายภรรยาพอได้ฟังก็บอกว่าท่านเป็นคนจนหรือเรานี่จะทอดขนมเบื้องให้ชาวที่อยู่ในสัตตระนิคมตรงเช่นนี้เลยอาเศรษฐีก็บอกว่าจะไปให้เขาเลยเขาก็ดีกินของตนของใครของมันหวังนั้นให้คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันก็บอกว่าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีอัจฉริยะสายใหญ่หวังนั้นให้ลูกให้เมียของท่านแล้วก็ให้ท่านบอกว่าโอ้พวกเธอจะกินอะไรก็จะจำให้ใครกินเลยทีนี้ภรรยาก็เลยบอกงั้นให้ท่านคนเดียวก็แล้วกันเศรษฐีพอได้ยินเช่นนั้นก็เลยเรียกว่าลงฉันทานุมัติว่าเราคนเดียวนอกนั้นก็เรียกว่าไม่มีสิทธิ์ก็พอจะทำขนมก็เรียกว่ากรณีก็บอกภรรยาขึ้นไปบนปราสาทเจ็ดชั้นปราสาทเจ็ดชั้นก็ปิดประตูล็อกตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งไปจนถึงชั้นที่เจ็ดเตรียมใส่ในพ่นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยขึ้นไปทำอยู่ข้างบนพอทำไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีก็เลยตรวจดูเห็นว่าเขายิ่งกว่าดีใส่ที่จะได้บรรลุธรรมก็เลยเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาเขาบอกว่าไปสิไปนำกองของเพื่อนเนี่ยมาถวายเราพร้อมกับที่สุดขององค์กับพระเนรนั่นหรอพระโมคคัลลานะก็ไปด้วยฤทธิ์พระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่เลิศทางมีฤทธิ์ฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยต้องยกให้องค์นี้อาจจะในท่านก็เรียกว่าท่านก็หายตัวแวบไปก็ไปโอ้ที่ประสาทชั้นเจ็ดนะอาจจะสีมองออกไปนอกหน้าต่างก็ยังท่านยืนอยู่ป่านนั้นเขาก็ยังไม่เริ่มใส่เขาก็คิดว่ามายืนอยู่ตรงนี้จะได้อะไรจงกรมในอากาศก็ไม่ได้ท่านก็จงกรมอาจจะสีบอกให้ทำอะไรท่านก็ทำอย่างนั้นนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิก็ไม่ได้เขาบอกว่าทำให้ประสาทมันมีควันขึ้นมาเราก็ไปให้ท่านก็ทำให้ประสาทมีควันด้วยอำนาจจิตที่ปฏิหารของท่านแล้วเศรษฐีก็เลยไม่กล้าคิดบอกว่าให้ประสาทไม่ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววัดเจ้าก็จะทำให้ประสาทของตนไม่คนตายก็คือทนไม่ไหวก็เลยบอกกับภรรยาให้ท่านไปสักหน่อยหนึ่งภรรยาก็เอาแป้งเรียกว่าทอดขนมเบื้องไปก็ปรากฏว่าใส่แป้งไปนิดเดียวแต่ว่าขนมก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากเลยเศรษฐีก็บอกเนี่ยใส่แป้งมากเกินไปก็เลยมาจับแล้วก็เอา
เอาทัพพีเนี่ยเอาข้างๆมันเนี่ยตัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระทะลงไปเอาปรากฏว่าตับตายจนก้อนชิ้นใหญ่กว่าทั้งหมดเลยเอาก็ทอดไปทอดมาก็เหนื่อยใจบอกให้ไปชิ้นไหนก็ได้ให้ท่านไปทุกชิ้นเลยพอบอกว่าบอจะติดให้ไปขนมก็ติดเป็นแผ่นเดียวพอเสร็จเป็นแผ่นเดียวเจตีก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมไม่ฉีกไข่ไก่แบ่งไข่ไก่เจตีก็เลยมาจะแบ่งเงินจะฉีกเองก็บอกว่าฉีกไม่ขาดพยายามไปพยายามมาเหนื่อยออกแล้วก็ไม่หิวแล้วหายหิวแล้วเหนื่อยกันก็บอกว่าถวายท่านไปทั้งถาดนั่นแหละก็ยกถาดไปถวายท่านทีนี้พระโมคคัลลานะก็บอกว่าเราไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนรเนี่ยประทับอยู่ที่วิหารเชตวันก็รอขนมเบื้องของท่านแล้วเขาบอกว่าจะไปยังไงทางมันต้องมีท่าโยนพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเราจะอธิษฐานให้บันไดของท่านอยู่ตรงนี้แหละแต่พื้นบันไดของท่านเนี่ยก็ไปอยู่ที่ประตูวิหารเชตวันก็จะไปใช้ระยะทางแค่ลงจากปราสาทชั้นบนมาชั้นล่างเท่านั้นเองเศรษฐีได้ฝากก็เตรียมไปพอไปถึงวิหารเชตวันพระเจ้าได้ถวายแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ที่จะส่งองค์สามเณรให้กับคนงานกรรมกรวัดทั้งหลายขนมเบื้องก็ยังเหลืออยู่แล้วทีนี้พระองค์ก็มาเทศน์ให้ฟังบอกว่าโภคาก็คือว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่คนไม่รู้ไม่เข้าใจได้ครอบครองก็จะหวงแหนมากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใครแต่ว่ามีเพื่อที่จะฆ่าบุคคลนั้นตักกาโลกาภูริสังฆานติก็คือว่าพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยก็จะฆ่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้คนนั้นได้ทรัพย์สมบัติมาก็จะไม่ยึดถือก็จะทำให้เป็นประโยชน์ของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นแล้วก็ตัดสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าท่านเองไม่เบียดเบียนสกุลไม่เบียดเบียนโยมเลยเหมือนกับแมลงพึ่งที่เข้าไปในสวนดอกไม้แล้วก็เอาแต่เกสรดอกไม้มาทำรวงพึ่งโดยไม่เบียดเบียนดอกไม้ให้ชอบทำแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดเป็นคาถาภาษาบาลีบอกว่ายะถาติธัมมโรปุพพังวันนะวันตังอาวิเหสอาวิเหสยะปาเลสิรัสสะมาทายะเอวังคาเมมุนิจเรซึ่งก็แปลว่าพระที่ดีเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนสกุลทั้งหลายไม่ให้สัตว์ทายชอบทำไม่ให้ตระกูลชอบช้ำนำเอาศรัทธาออกมาได้จากตระกูลเหมือนกับแมลงผึ้งที่เข้าไปในสวนดอกไม้แล้วเอาแต่เกสรดอกไม้มาทำรวงผึ้งโดยไม่เบียดเบียนดอกไม้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่ตัดสังเกตว่าพระเนี่ยไม่เบียดเบียนโยมนะแล้วพอเราได้ฟังก็เป็นพอเสร็จเด็กก็ได้ฟังเขาได้บรรลุธรรมเราได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจในบางคนนะบางคนก็เข้าใจไปแล้วก็เรียกว่าการที่ฝึกฝนพระโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐีที่มีความตระหนี่ไม่ใช่มีแต่ในชาตินั้นชาติเดียวนะเพราะในอดีตชาติเนี่ยก็เรียกว่าไปทรมานเหมือนกันไปทรมานเศรษฐีก็เกิดเป็นเศรษฐีนั่นแหละแต่ว่ามีพ่อเขาก็ถวายทานไปเกิด
เป็นท้าวสักกะหลังจากตายไปแล้วพอไปเกิดเป็นท้าวสักกะก็มองลงไปเห็นลูกชายเนี่ยลูกชายตัดสกุลวงของทานแล้วไม่ให้ทานพอไม่ให้ทานก็เลยบอกว่าวงแห่งทานของเราขาดสูญแล้วลูกชายของเราเนี่ยมันโง่เขลาเหลือเกินมันคิดว่ามันจะครอบครองสมบัติได้สมบัตินี้ไม่มีใครครอบครองได้เขาศึกษากันรุ่นต่อรุ่นแล้วบอกว่าสมบัติเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครครอบครองได้เป็นแต่เพียงสมบัติที่ผ่านกันทงคนมีปัญญาพอได้มาแล้วก็สงเคราะห์ญาติพี่น้องสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์แต่ว่าคนโง่เขลาคิดจะครอบครองสุดท้ายก็ไม่ได้ครอบครองอะไรตายไปพร้อมกับความทุกข์ใจบางทีก็ไปเกิดเป็นหมูโสมเฝ้าทรัพย์เป็นงูเหลือมเฝ้าสมบัติเป็นหนูเฝ้าสมบัติก็เรียกว่ามีสภาพต่างๆกันก็ด้วยความมัจจริยะความหลงแหนในทรัพย์สมบัติแต่คนที่รู้คนที่เข้าใจก็เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติเนี้ยไม่มีใครที่จะครอบครองได้ทำการสั่งสมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลกายร่างสมบัติให้เป็นทานให้เป็นศีลให้เป็นภาวนาที่จะติดตามตนไปได้ในภายภูมิหน้าอันนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์พอคิดดังนั้นก็เรียกว่าจะมาช่วยลูกชายช่วยลูกชายพอมาถึงก็แปลงร่างเป็นเหมือนกับลูกชายทุกอย่างเลยบนหัวมีปุ่มสองปุ่มก็เรียกมีปุ่มเหมือนกันพอมาถึงก็เข้าไปในเรือนของลูกชายลูกชายตอนนั้นก็ไม่อยู่บ้านพอเข้าไปก็เรียกว่าเอาสมบัติมาแจกสมบัติในถึง800ล้านเนี่ยเอามาแจกหมดเลยแจกใครอยากได้ใครอยากขนขนบางคนก็เอาเทียนมาขนเลยพอเรียกว่าพอเศรษฐีที่เป็นลูกชายซึ่งในสมัยนั้นชื่อว่าอินทรีสามกลับมาบ้านเห็นว่าเขาแบ่งสมบัติของตนเองไปหมดเลยก็วิ่งไปจับโอว่างจับเรียนว่างที่เป็นของตนเองบอกว่าที่มันของฉันสุดท้ายคนที่เขาได้รับบริจาคไปเขาก็ลงมาทุบไปอีกแต่เขาบอบช้ำแกเชื่อว่าแกจะครอบครองอยู่นะทีนี้พอเข้าไปในบ้านก็ไปเห็นเท้าสกัดซึ่งเขาแปลงร่างมาเหมือนมากเลยก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมพอไม่รู้ก็จับเจ้าของเรือนตัวจริงไปตีบอกว่าเข้ามาถึงบ้านแล้วทุกคนเขาก็พอใจคนที่บริจาคเขาไปเป็นปักฝ่ายของเท้าสัตว์กลางหมดเลยสุดท้ายแกก็ไม่มีพวกอยู่คนเดียวแล้วก็โดนเบียดเบียนทั้งบริวารญาติพี่น้องก็ยังเบียดเบียนอีกสุดท้ายเท้าสัตว์กลางก็แสดงตัวเองบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทพพยาดาเป็นเท้าสัตว์กลางมาเพื่อเพราะท่านซึ่งเป็นลูกชายเพราะว่าเห็นตะลีสีเดียวเราเกินโดยไม่เข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็ถ้าท่านทำลายทานของเราทำลายสกุลวงที่บริจาคทานตลอดเนี่ยเราเนี่ยจะไปยึดท่านด้วยวัชิระนะวัชิระก็คืออินทวัชิระเขาเป็นพวกอาวุธของพยินนะที่พอบอกให้ทำลายใครเนี่ยก็จะพุ่งไปทำลายคนนั้นคนตกความตายทีนี้พอลูกชายพอได้ฟังก็เลยกลัวแล้วก็เข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมันบริจาคเราท่านทั้งหลายก็เรียกว่าได้ฟังเรื่องราวที่เป็นอดีตท่านเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วตายไปหมดก็เหลือแต่เราที่ยังมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณนิดเดียวขนาดเดียวนิดหนึ่งอันนี้สำคัญมากเลยเหมือนสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านบอกว่าชีวิตนิดเดียวแต่ว่าสำคัญนะชีวิตของเราคือรู้สึกได้ก็คือในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นนิดเดียวขณะจิตเดียวถ้าว่าขณะจิตนี้มันขาดไปเราก็ตายพอตายไปแล้วสมบัติที่มีก็ไม่ใช่สมบัติของเราครับสมบัติพวกเรื่องตัวเลขนามนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
แต่ของใครก็ไม่รู้ใครเขาจะมาโกงหรือว่าบุตรเทวดาคนไหนเขาจะเอาไปพ่อไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามีอำนาจตรงขนาดจิตนิดเดียวที่เป็นชีวิตนิดเดียวแต่ว่ามันสำคัญนะเราต้องให้ความสำคัญกับมันเพิ่มความไม่ประมาทเพิ่มสติเพิ่มทานศีลภาวนาเข้าไปในชีวิตนิดเดียวขนาดหนึ่งของเราที่มีความรู้สึกว่ามีว่าเป็นให้ความรู้สึกตัวนั้นมันเอิบอิ่มด้วยบุญตามพระพุทธศาสนาความจริงก็ให้พิจารณาไปในกายเวทนาจิตธรรมเอาสติเอาปัญญาไปจับที่กายของเราอันยาววานาคือมีสติอยู่ในภายในมีสติอยู่ในเวทนาจุดพุ่งเฉยๆก็รับรู้มันไปรับรู้มันไปก็ให้รู้ว่าเป็นสภาวะธรรมจนกระทั่งจิตก็ให้รู้ว่าจิตของเราบางทีก็โลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงในขณะไหนโลภเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตโลภโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตหลงแต่ว่าพิจารณาปฏิบัติฐานอยู่แล้วก็ทำในธรรมพิจารณาชีวิตของเราแยกออกเป็นร่างกายจิตใจเป็นขันธ์ห้าเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตนตนเราขันครับพวกนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยให้รู้ให้เข้าใจมันอยากจะเป็นอะไรมันก็เป็นมันอยากจะแสดงความเจ็บปวดความสุขความทุกข์ออกมาเราก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าที่สุดของทุกข์ก็คือความสุขแต่ว่าถ้าที่พยายามรู้พยายามเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยถ้าเรามีจิตพิจารณาจะเปลี่ยนจากยุคโบราณมาเป็นยุควิทยาศาสตร์เป็นยุค ICT เปลี่ยนยังไงก็ตามปัจจัยที่เป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ปรากฏได้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วประเทศไทยของเราก็รับพระพุทธศาสนาไม่ให้เบียดเบียนเราไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เบียดเบียนใครๆเพราะว่าผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่เนี่ยกรรมโทโหติปรังวิเหทยังเขาพูดอยู่นี่ก็ไม่ใช่บันทัดชิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เบียดเบียนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยไม่เบียดมีความสุขที่อยู่ในจิตมีความสงบมีความเย็นนะอันนั้นก็เรียกว่ามีธรรมะชั้นยอด
ทำมาพุทธศาสนาจำหนดเข้าไปจับเข้าไปดูเข้าไปรู้ในความรู้สึกของเราในร่างกายของเราแค่แข็งไว้ในวิปัสสนาแค่แข็งจิตตวิญญาณตัวลงพระโทสะโมหะกันตายหมดเลยมันตายเหลืออะไรก็เหลือความเย็นความสงบความว่างความไม่เป็นที่เข้มสุดเป็นสุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาพ่อทุกอย่างทั้งธรรมะความไม่เจริญทานทั้งขับว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์จากความปรุงแต่งจากอุปาทานขันธ์ห้าทั้งหลายถ้าเราถึงจุดนั้นได้ธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่กันที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นเนี่ยที่จิตใจของตัวเองถ้าเรารู้